หดอดีตหัวหน้าที่ดินสงขลาความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายกฤตจรานเสอดีตหัวหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอคลองหอยโข่งส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปืน M16 จ่อยิงดับคาบ้านพร้อมคู่ชีวิตติดตามไขปมข่าว21:10 น.พฤหัสบดีที่9 มิถุนายนทาง Spring News